บกไหมบวกเหนื่อยเอ็มทำไม่ผิดนะเอ็มเราก่อเหตุคนเดียวหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปถามบวกไหมปิดบังเอาบวกไม่ใส่กันต้องคำนาเอาหมวกได้หมวกได้แมสดีกว่าแมสดีกว่าก้มหน้าไปหน้าเดินเดินเดินไปเดี๋ยวไปถ่ายให้เพื่อนทำเด็กมาต้องมาเล่นต้องโทษนะระวังนะระวังพี่เอ็มเครียดไหมตอนนี้พี่เครียดไหมเครียดไหมครับเครียดไหมพี่เอ็มคะเอ็มอยากพูดอะไรไหมอะคะอยากขอโทษหรืออยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตไหมคะต้องระวังต้องระวังเห็นบอกว่าเราตั้งใจกลับมาเพื่อที่จะไปหาลูกขอโทษนะครับ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 มาตรวจผู้ต้องหานะครับมาทำการแถลงข่าวคนยักษ์ใหญ่โอ้ยโอ้ยครับโอ้ยครับเชิญหน้าครับเชิญหน้าครับเชิญหน้าเชิญหน้าครับเชิญหน้าครับเชิญเชิญเชิญหน้าครับครับเดี๋ยววันนี้ทางตำรวจภูธรภาค5โดยกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค5และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
นะครับที่ลงชื่อทอยธรรมาทางกองบังคับการกองปราบปรามด้วยนะครับมาร่วมวันนี้นะครับก็จากที่น้องสื่อมวลชนรับทราบถึงคดีที่เกิดในพื้นที่ของสภ.จอมทองนะครับตรวจกองบังคับการสืบสวนและตรวจสอบจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วนะครับว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจแล้วก็สองแล้วก็เป็นกังวลใจอย่างมากนั่นก็คือได้ยิงมือล็อกได้จอนยิงใครในบ้านค่ะที่แน่ๆเนี่ยนี่เราของขายครับของขาวที่มีการไปยังทางที่16และมีการไปยังตามตัวทางล่าสุดในวันที่25ตุลาคมนะคะก็พบรถของผู้ตายถูกจอดทิ้งไว้ภายในป่าละมอนะคะในบริเวณดังกล่าวได้ถูกถอดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้หยุดรถมาตรวจสอบต่อให้เจ้าหน้าที่ถามค่ะไปร่วมกับตำรวจตรวจเชียงใหม่และสภ.จอมทองนะครับในการตรวจสอบที่เกิดเหตุคลี่คลายที่เหตุตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนทราบพฤติการแล้วก็ผู้กระทำผิดรายนี้ก็คือดาบนะครับแล้วก็ประสานงานกับสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามนะครับสืบสวนสตม.พอที่ที่18เราก็ทราบตัวผู้กระทำความผิดจึงได้ขออนุมัติศาลนะครับออกหมายจับนายวิทูลศรีตบุตรนะครับซึ่งขณะนั้นก็หลบหนีก็ประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายรายนี้จะหลบหนีไปทั้งที่จังหวัดระยองชลบุรีกรุงเทพนครปฐมนะครับกาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรีไทยธานีแล้วก็สุดท้ายจบที่จังหวัดนครสวรรค์โดยเราบูรณาการร่วมกับตำรวจพื้นที่ตำรวจสอบสวนกลางตม.นะครับในการไล่ติดตามคนร้ายในนี้จนสามารถจับกุมได้เมื่อวานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งจากการสอบสวนขยายผลผู้ต้องหานะครับก็จึงทราบว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดด้วยตัวเองนะครับจนเราทำตรวจยึดของกลางนะครับโดยเฉพาะที่เงินสดที่ผู้ต้องหาเนี่ยมีประสงค์ที่ต้องการเงินจากผู้เสียชีวิตนะครับใช้บัตรATMไปกดจำนวนหลายครั้งในหลายพื้นที่นะครับจำนวน17ล้านบาทแต่เรายึดคืนมาได้12ล้านกว่าบาทที่เหลือก็นำไปซื้อรถจักรยานยนต์ไปซื้อทองไปเช่าคอนโดที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปใช้สักใช้สอยต่างๆนะครับในการหลบหนีนะครับก็แจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนรับทราบว่าเราจับกลุ่มผู้หารายนี้ได้ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับครับก็เขาใช้วิธีเข้าไปเคาะนะครับบ้านผู้เสียหายปกติบ้านผู้เสียหายท่านจะไม่รับใครอยู่แล้วนะเพราะท่านมีความส่วนตัวสูงแล้วก็ท่านก็มาปฏิบัติทำอยู่นะครับก็เคาะหลายรอบจนผู้เสียชีวิตไม่ยอมเปิดเขาก็ไปด้านข้างไปเคาะข้างนะครับแต่เขากดออดไม่ยอมเปิดก็ไปเคาะประตูด้านข้างนะครับจนผู้เสียชีวิตก็เปิดประตูแง้มมาก็เห็นว่าเป็นผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนรู้จักกันก็น่าจะผลักประตูเข้าไปแล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะไปชิงทรัพย์ของผู้เสียชีวิตนะครับก็เชื่อว่าวางแผนมาก่อนเพราะว่าเขามีวัตถุประสงค์ต้องการเงินจากผู้เสียชีวิตนะครับผู้ต้องหาแจ้งว่าวันที่11ตุลาคมช่วงเช้าประมาณช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าประมาณ17ล้านที่ประชาชนล้านเจ็ด1ล้าน7แสนกว่าบาทประมาณตรวจ2ใบฮะครับแรงจูงใจที่ต้องการเงินจากฝ่ายจำนวนมากเขาต้องการเอาไปทำอะไร1เขามีปัญหาทางครอบครัวนะครับเรื่องการเงินแล้วเขาอ้างว่านะว่าเขาจะไปขอให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยช่วยเหลือเขาในการไปดาวรถ2แถวที่เขาเคยขับรถรับจ้างอยู่ให้เขานะครับเขาเคยรู้จักกันมาคือเขาอาชีพเขาขับรถสองแถวรับจ้างนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเคยใช้บริการเขารับส่งจากสนามบินประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่เจอนานแล้วล่ะเข
ไม่อยู่ครับวันที่11พอเขาเข้าไปในบ้านผู้เสียชีวิตได้บัตร ATM ได้รหัสเขาก็ไปกดตังค์พอกดได้พอเป็นรหัสถูกต้องนะครับเขาก็เลยกลับมาที่บ้านเพื่อมาทำให้ผู้เสียหายเสียชีวิตนะครับแล้ววันที่12เขาก็ไม่ได้เข้ามาเขากลับมาที่วันที่13เพื่อที่จะมาจัดการเรื่องศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้จะจัดการยังไงก็เลยเอาไปใส่ในตู้เย็นแล้วก็ใช้ปูนโบกตามที่เราเห็นในที่เกิดตอนนั้นเขาก็ทำร้ายผู้เสียชีวิตนะฮะจนเขาสามารถบอกรหัสไปให้เขาก็เลยไปลองทดสอบดูว่ามันเป็นรหัสถูกต้องไหมพอถูกต้องเขาก็กลับมาที่บ้านปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเขาก็เลยมาทำให้ผู้เสียชีวิตได้เสียชีวิตไปเขาใช้ผ้าเทปพันทั้งมือทั้งปากนะครับทำร้ายก่อนทำร้ายจนเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็เอาผ้าพันทั้งมือทั้งปากสุดท้ายก็เอาถุงพลาสติกนะครับมาคลุมศีรษะนะครับเกิดข้อหมดลมหายใจครับก็ดูจากที่เหตุดูจากพฤติการต่างๆแล้วนั่นก็เชื่อว่าเขาเป็นผู้ทำคนเดียวถ้าเขามีผู้อื่นร่วมด้วยนะเขาคงจัดการเกี่ยวกับศพได้ดีกว่านี้เพราะเขาไม่สามารถเอาศพออกไปได้เขาเลยหาวิธีการว่าจะปิดบังซ่อนเร้นทางศพยังไงนะครับก็มีตู้เย็นอันเดียวในบ้านเขาก็เลยเอาของในตู้เย็นออกแล้วก็เอาศพไปใส่แทนครับสำหรับเพื่อนเขาที่รับฝากรถยนต์ของผู้เสียชีวิตไว้นะครับเดิมเนี่ยเขาก็แจ้งมาเป็นรถของเจ้านายขอฝากรถไว้หน่อยนะครับเพื่อนก็รับฝากไว้พอต่อมาเนี่ยเขาก็มาบอกเพื่อนว่าให้ไปถอดป้ายเอารถไปจอดซ่อมไปหน่อยเพราะว่ารถของเดี๋ยวภรรยาร้อยเนี่ยมันก็จะมาตามรถเจอนะครับเพื่อนเขาก็เลยไปจอดทิ้งไว้พอเพื่อนเขาจอดทิ้งไว้ก็มาเห็นว่าข่าวเป็นเรื่องนี้เพื่อนเขาก็เลยโทรศัพท์แจ้งให้ตำรวจว่ารถอยู่ที่ตรงนี้ให้ตำรวจยึดมาครับสำหรับเพื่อนหญิงเพื่อนสาวอีกคนหนึ่งที่ไปกับเขาในหลายพื้นที่นะครับตอนแรกก็ไม่ทราบตอนหลังทราบว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้เขาก็กลับมาครับก็ออกแอบกลับมาที่ทำงานปกตินะครับก็เพราะว่าเขาแจ้งก่อนว่าเดี๋ยวให้เอาถอดป้ายเอารถไปซ่อนหน่อยเพราะเดี๋ยวเมียน้อยเมียหลวงจะมาตามเจอรถตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องไงเขาว่าเป็นรถที่เกี่ยวกับครอบครัวปัญหาครอบครัวเนี่ยให้ถอดป้ายเอารถไปซ่อนหน่อยเดี๋ยวเขาจะมาตามทันไม่มีครับไม่มีใช่ครับเขาฝากไว้เขาฝากรถดูแลรถหน่อยก็ให้ตามมา2,000 บาทฝากดูแลรถให้หน่อยตอนแรกนะ